สวัสดีจ้าแม่บ้านใส่ปลัสนะคะค่ะวันนี้แม่บ้านใส่ปลัสเอาภาพบนภูเขามาให้เพื่อนๆรับชมกันเนื่องจากแม่บ้านใส่ปลัสได้ขับรถหลงทางนะคะแล้วแผนที่ได้พาเข้าไปที่ภูเขาณตรงนี้ก็เลยได้เก็บบรรยากาศภูเขาสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะเสียงลมแรงมากค่ะแม่บ้านใส่ปลัสใช้เสียงภาคเอานะคะแม่บ้านใส่ปลัสเดินทางไปบ้านพี่คนไทยแล้วได้ตั้งแผนที่ให้พาไปนะคะแผนที่พาไปถูกค่ะแต่ถนนเขาปิดนะคะก็เลยต้องอ้อมถนนไปอีกด้านหนึ่งแล้วพออ้อมไปนะคะมันก็พาไปอีกทางหนึ่งนะคะแม่บ้านใส่ปลัสเลยตั้งแมปอีกครั้งหนึ่งให้พาไปนะคะแมปก็พาไปตรงแผนที่ตรงนี้นะคะเป็นภูเขาเต็มไปหมดเลยทางมันวังเวงมากเลยนะคะไม่มีรถสวนมาเลยนะคะขับเหมือนขับรถคนเดียวค่ะแม่บ้านใส่ปลัสไม่ได้เดินทางคนเดียวนะคะแต่ไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะก็เลยชื่นใจขึ้นมานิดหนึ่งว่าอย่างน้อยเราหลงทางแต่เรามีเพื่อนไปด้วยถนนมันวังเวงบอกไม่ถูกค่ะแต่แม่บ้านใส่ปลัสมั่นใจนะคะว่าแมปนะคะเป็นแมปของ Google นะคะว่าเขาจะต้องพาเราไปถูกที่แน่นอนค่ะก็เลยพากันขับไปเรื่อยๆค่ะการหลงทางนะคะทำให้เราได้เห็นภาพสวยๆแบบที่เราไม่คาดคิดนะคะเพราะถนนตรงนี้นะคะแม่บ้านสายปลัสไม่เคยรู้จักเลยค่ะกระจกรถจะเลอะๆนิดนึงนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เราได้ขับรถบนไฮเวย์นะคะมันก็มีแมลงต่างๆนะคะบินมาแล้วมันก็ทำให้กระจกหน้ารถเลอะค่ะแน่นอนว่าการเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองสิ่งที่เราจะต้องเจอนั่นก็คือการหลงทางแน่นอนว่าแม้แต่ในประเทศบ้านเกิดเราถ้าไปต่างจังหวัดหรือที่ที่ไม่เคยไปรับรองได้เลยว่าหลงทางแน่นอนค่ะแล้วถ้าหลงทางในต่างประเทศเสร็จเลยค่ะไม่มีคนให้ถามด้วยนะคะไม่มีรถสวนมาด้วยเสร็จเลยแม่บ้านใส่ปลัสจะทำอย่างไรคะเนี่ยแม่บ้านใส่ปลัสได้หยุดรถกันนะคะแล้วก็ถ่ายภาพวิวนะคะด้านโน้นมีกังหันลมสวยๆนะคะค่ะเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยค่ะเส้นทางตรงนี้ดูยาวไกลเหลือเกินแม่บ้านใส่ปลัสไม่แน่ใจนะคะว่าเส้นทางตรงนี้จะพาเราไปที่ใดค่ะแต่แม่บ้านใส่ปลัสมั่นใจนะคะว่าแมปจะต้องพาเราไปถูกที่แน่นอนแมปที่พูดถึงนี้ก็หมายถึง GPS นะคะเป็นแมปในโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ภาพสวยๆเหมือนแม่บ้านใส่ปลัสนะคะลองขับรถหลงทางดูนะคะ ภาพวิวสวยงามมากเลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะการหลงทางนะคะทำให้เราเจอสิ่งแปลกนะคะการหลงทางทำให้เรามีประสบการณ์ดีๆด้วยค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมและทุกกำลังใจที่ให้กับแม่บ้านใส่ปลัสค่ะThank you.
คขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอฝากช่องแม่บ้านใส่บลัชด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัพคาริสโตแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ